สวัสดีครับทีมศิลปินของระเบียบวาทศิลป์นะครับพี่น้องเนี่ยยายกูว่าจะบักขืนได้ตอนแรกมั้งหันนี่เป็นยังกูเหลียใจน้ำหมากรุงเทพกูตากทุกน้องไว้ได้แล้วทุกน้องกูไปมุนจะบัดเอรีน้องว่าไม่ได้เซ็ตทุกน้องสำนี่พี่น้องได้ยินช่วงขนขาแปดกกขาไปตะดานหน้าดีว่าเป็นมันถือกินมันถือกินสมติยักแล้วยักเป็นยังไงบัดไปพออีกแค่หนึ่งมุนเอรีว่ามันหักพักตบกันยังว่าถูกน้องมึงใส่สุดเอกคือนางเอกทวาคือนางเอกยังเขานอกหน้าว่าแย่ทวงกิริกจอกหลอกอะไรอ่ะก่อนอื่นค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาภายในนะคะหาจับจองมองหาที่นั่งเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องที่อยู่ทั้งนอกได้ยินเสียงสัญญาณนี่แหละจะว่าเสียงเครื่องเสียงก็ว่าเสียงเครื่องบินสับกันอยู่นี่แกมันยานแต่ว่าได้บินเนาะขี่อยู่นี่แต่บ่ายโมงพุ่นมึงจะว่าเขาถึงแล้วว่าเซามีแห้งเลยเนาะค่ะพี่น้องที่อยู่ภายรอบนอกสื่อบาสื่อตัวกันเข้ามานะคะรูปแบบการแสดงของทีมงานระเบียบวาทศิลป์นะคะถือว่าคนมาฝากพี่ตอนน้องในฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นของขวัญนะคะในปีนี้ของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นโบแดงเลยกับว่าในการแสดงจัดมารับรองว่าพี่น้องสื่อบาสื่อตัวเข้ามาบ่พลาดแน่นอนแม่นค่ะจะให้พี่น้องสื่อใจสู้ครูสู้คนก็แล้วกันนะคะพี่น้องเนาะพี่น้องนะคะพี่น้องอยู่ภายรอบนอกฝากสื่อบาสื่อตัวเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อค่ะความมวลความสุขของเฮายังมีอีกมากมายแล้วค่ะแม่นบ่เอี่ยมอ่อนสีมึงเอาขี้ตำตีแฮงมึงว่าเป็นนอนว่าท่านตื่นติดพกกันเด้อมึงเอาขี้สูงมึงยันขี้ยอดกูท้องเสีย20,000แล้วอีห่างกูพี่ค่ะก็นึงก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใหญ่ใจดีนะคะที่นำพาทีมงานระเบียบวาทศิลป์ยางมหาพีหานองนั่นก็คือบริษัทยันวอยูนจำกัดนะคะผู้ผลิตซอสฝาเขียวและซอสฝาเหลืองหอยนางรมสูตรพิเศษนะคะมีเด็กสมบูรณ์ติดบ้านนะคะอาหารจานใดก็แซ่บแต่ว่าจะใส่ข้าวละซองแล้วมันกินน้ำกันบ่ได้ What? เอามึงโฆษณาเนี่ย เอาของเฮานั่นดิขอสนับสนุนนะคะเครื่องดื่มตาช้างนะคะช้างเต็มๆคำว่าเพื่อนค่ะเดี๋ยวนี้มีสูตรไม่ล่าสุดพี่น้องกินแล้วกระปี้กระเป๋าชุ่มฉ่ำเต้นอยู่เบิดขึ้นบ่มีไอ้ปอมมึงอย่ามาพ่นใส่มากกระทืบลงเด้อปกติมีสูตรพิเศษครับเพื่อนและอีกหนึ่งผู้สนับสนุนใหญ่ใจดีนั่นก็คือบริษัท True Vision นะคะพี่น้องไปหามาใส่โทอยู่ใส่กระติดอยู่หันกูโทขางมึงกระติดเดี๋ยวนี้ล่ะฮัลโหลฮัลโหลเติมตังค์ให้หน่อยเติมหาพ่อมึงเหรอจะส่งลูกหนีดูจะเป็นหลิบเอามาปอนายแต่เนาะเออลงมาเบิ่งสะกอนเด้อเจ้ามีแห้งสะกอนฮานักเตียกับผ้าไปล่ำอยู่ล่างรถไฟกับเรียนสวนกันอยู่ยังขึ้นมือนี่มาล่ำอยู่กลางเครื่องบินเตียถ้าพอลงมาเนี่ยกูมาอยู่เดี๋ยวมึงอยู่เด้อค่ะเพื่อประกันเซเวร่าค่ะนำภาพพี่น้องมาพบกับข้อมูลความสื่อในอีกหนึ่งช่วงของทีมงานระเบียบวาทศิลป์ก่อนที่จะเข้าสู่โชว์อย่างเต็มรูปแบบของทีมงานพี่น้องที่อยู่ภายรอบนอกนะคะฝ่าวขม่าด้วยพี่น้องเด้ออันนี้เป็นเล่นแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มถาพี่น้องสะก้อนผู้เพื่อนหัวตะเลิกงานแม่แล้วก็ว่ามาถาฝนปากเสือมันก็มาหรอกกูปักตะไคร่พอแห้งแล้วปูกาจ้าเพื่อประกันเซเวร่าจวดจ้าฟาดบึ้มไปเลยค่ะกับปากฝนกระตุกขอบคุณค่ะโอ้ยโอ้ยเอาละเอาละขอเสียงแดนเซอร์ผู้ชายหน่อยครับผู้ชายมีสิมาห้องหน่อยนะโอ้ยหวานปอบเขาที่สนอกเว้ยครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีครับแฟนเพลงแฟนหมอลำผู้มีพระคุณครับอาชีพศิลปินนะครับผมที่มาให้แรงใจกับทีมงานระเบียบวาทศิลป์ในมื้อนี้ครับกับมื้อนี้เป็นมื้อที่2ในฤดูกาลนี้ที่เข้ามาในเขตกรุงเทพมหานครครับมาหมอชิดพี่น้องก็ไปให้แรงใจมื้อนี้พี่น้องก็มาให้แรงใจผู้มาวัดฮอดท่านถึงก็หลายคนพอสมควรเพราะว่าช่วงนี้เป็นวันสุดสัปดาห์นํารถกระติดน้ำแน่ผู้น้องพี่น้องมาก่อนก็ได้ฮอดก่อนก็ต้องขอบคุณขอบคุณแล้วล่ะครับที่ตั้งอกตั้งใจมาให้แรงใจกับทีมงานระเบียบวาทศิลป์ในมื้อนี้ครับโดยเฉพาะพี่น้องขอออกตัวสำหรับสถานที่ขับแคบไปพอสมควรนะครับปกติตัวลำโพงก็จะขยายออกด้านข้างเวทีแมนครับนะครับและขอกราบขอบพระคุณไปยังหลายฝ่ายบริษัทเจ้าที่ตำรวจครับผมนะครับเฉพาะโดยเฉพาะเขตเจ้าของเขตพื้นที่ครับแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะมณีสร้อยหกนะครับโดยเฉพาะขอกราบประธานอภัยสำหรับอาคารที่อยู่ใกล้เคียงนะครับมณีเสียงดังพอสมควรครับขอบอ้าวมันยังอีกรอบอ่ะได้ยินข่าวว่าหัวหน้าบ่สบายหมอก็เลยจะมาปัวซั่นดิผู้ใดเป็นหยังหัวหน้าอยู่ไสบ่สบายเนาะเนี่ยเอาหัวหน้าเอ้มื้อวานนี่ละท้องเสียเนาะโอ้ยเราขึ้นฮอดหมอซื่อๆบ่ได้ป่วยบ่ได้ป่วยเป็นหยังซั่นน่ะ
อยากพักผ่อนบ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นอยากพักผ่อนดอกคือแนวกินมากินบ่เอิ้นลูกน้องเพียงสั่นล่ะว่าบ่เอิ้นไปลักกินก็ดอกเพียงกินทั้งรถตู้ผลพระว่าปลาหมึกกับกุ้งเพิ่นก็ได้ครับมื้อนี้จังได๋ก็หวังว่าพี่น้องคงสิได้รับความสุขกันนะครับมื้อนี้ถึงการติดตั้งอุปกรณ์อาจสิบ่ได้เต็มที่เต็มร้อยแต่ก็เต็มที่ในการแสดงครับผมครับมื้อนี้หลังจากพี่น้องเบิ่งแล้วบ่จุใจมื้ออื่นก็นําไปได้ยังอีกมื้อนึงสําหรับรอบนี้พี่น้องครับอยู่ไสล่ะอยู่ในเขตกรุงเทพปริมณฑลแต่ว่ามื้อนี้สิย้อนออกไปทางภาคตะวันออกจักหน่อยครับมื้ออื่นอยู่ตลาดเหล้าบางปะกงนะครับสําหรับมื้ออื่นนะครับครับบรรยากาศก็สิยับย่ายสายสวยไปรับสายพี่น้องในเขตแถวภาคอีสานนะครับเป็นช่วงของงานเทศกาลบุญมหากฐินนะครับครับผู้หลังคนสงสัยว่ามืออื่นแจ้งบ่ว่าซั่นครับได้จมูกครับหัวหน้าถามมาหลายหลายครับมืออื่นก็บอกนะตรงนี้เลยครับมันสิบ่มีปัญหาทีหลังครับพื้นฮอด 3:00 นมื้อนี้ได้ฮอด 3:00 นเพราะว่าหลังจากนั้นสิได้เดินทางกลับไปโคราชวัดนาแคไปร่วมงานเทศกาลวันออกพรรษาเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสมื้อนี้มาถือว่าได้มาบอกบุญพี่น้องนำกันแล้วกันเซหัวหน้าเอนะครับบอกบุญพี่น้องสำหรับงานมหากฐินของวงระเบียบวาทศิลป์สำหรับปีนี้ครับภาพการได้มีโอกาสได้มาพ่อหน้าพี่หน้าน้องแล้วครับก็ฉะนั้นก็ถือโอกาสนี้กราบเรียนเชิญพี่น้องสู่ขู่สุคนนะครับไปร่วมบุญกฐินนำกันได้พี่น้องเด้อเฮ็ดบุญกฐินหาอีพอระเบียบพลลำผู้ก่อตั้งวงระเบียบวาทศิลป์ของเฮานะครับที่ครับที่เฮ็ดวันที่2พฤศจิกายนพี่น้องไปแห่กฐินน้ำกันแห่กฐินก็ประมาณบ่าย 3:00 นครับแห่กฐินแล้วก็กลางคืนพี่น้องก็สิได้เบิ่งมหรสพเบิ่งหมอลำหมายเลข1ของเมืองไทยนั่นก็คือประถมบันเทิงศิลป์เด้อพี่น้องเด้อวันที่2พฤศจิกายนนะครับเชิญพี่เชิญน้องไปเอาบุญน้ำกันครับนะครับก่อนหัวหน้า2คนสิขอไปพักผ่อนนะครับครับขอฝากลูกฝากเต่ากับทีมมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานการแสดงมาซอยการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาวอีสานไว้นะครับแม่ละครับโดยเฉพาะนะครับด้านซ้ายมือพระเอกของเฮามาเป็นปีแรกคุณแม็กครับลูกหลานพี่น้องเมืองสีคิวจังหวัดนครราชสีมาพระเอกหมอลำเสียงอ่อนพระเอกท็อปนรากรพี่น้องครับครับสวัสดีพี่น้องฝากไว้เป็นลูกเป็นหลานในเด้อจากพระเอกสายลูกทุ่งแมนครับย้อนเข้ามาสู่หมอลำวงการหมอลำครับแล้วน้องพร้อมด้วยลูกสาวลาพี่น้องชาวกาฬสินธุ์เมืองดินดำน้ำซุ้มครับน้องกล้วยเปรมกมลนะครับอุ้ยสมพ่อหน้าคือไดโนเสาร์เนาะลูกโอ้ยมึงก็ว่าน้องเนาะนางเอกสาวหน้ามวยแต่ว่าที่จริงแล้วซุ้มหลังไว้ที่ตั้งให้ไหมว่านางเอกสาวผู้มักเล่นหวยใกล้เจ้าเด้อมาทั้งพี่ครับจากนักแสดงครับตะกี้เล่นหนังจักรวงๆนะครับมาสู่นายแบบแต่ว่าใจมักหมอลำนอนว่าเป็นสายเลือดลูกครึ่งอีสานกับภาคกลางนะครับน้องชินพัชรากรสวัสดีพี่น้องพร้อมด้วยลูกสาวลาครับดาวรุ่งอาบีปี3ครับโอ้ยพี่อันนั้นจะเฝ้ารุ่นนั้นพักเก็บดูกแล้วนะอีสุดแดงๆนั่นน่ะฝากไว้ครับลูกหลานพี่น้องเมืองขอนแก่นครับน้องบีบุษกรครับครับสำหรับชุดแดงๆนะครับขึ้นไปสวัสดีเพื่อนนะครับซ่าปากหมีครับเอาซี่ปากหมาว้ายมาปองแท้ไอ้กูสิตบเบิ่งหัวหมุนไปนี่ได้ลูกกับลูกเด้อครับจังได๋ก็ขอฝากว่าจะเป็นศิลปินหน้าเก่าหน้าใหม่พระเอกนางเอกสิล่ะลูกๆสู่ขุนสุคนครับฝากไปเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานนะครับให้กําลังใจกับผู้ที่สืบสานวัฒนธรรมด้านหมอลำเอาไว้นะครับให้เขาได้มีกําลังใจพัฒนาเจ้าของและสืบสานในอาชีพนี้สืบนานเท่านานเด้อพี่น้องเด้อโดยเฉพาะแฟนเพลงแฟนหมอลำที่คอยติดตามและยืนเคียงข้างระเบียบว่าตัดสินมาตลอดระยะเวลา56ปีขอบคุณขอบผู้หลายๆที่มีคุณต่อทีมงานโดยเฉพาะนะครับผู้ที่ร่วมสืบสานและให้การสนับสนุนกับทีมงานระเบียบวาทศิลป์ในปีนี้ครับขอบคุณไปยังบริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับผู้ผลิตเครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนพร้อมกับบริษัทยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดผู้ผลิตซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์และซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์มีเด็กสมบูรณ์ติดบ้านอาหารจานไหนก็อร่อยและบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครับรับสำหรับช่วงนี้ผู้เฒ่าซองก็นี่ก็ดีไปพักเมื่อยก้อนกระแสไว้รุ่นเตยสู่พี่สู่น้องฟังหัวความมหัศจรรย์ของเฒ่าครับให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสู่กูสู่คนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองหัวหน้าผู้นำทีมงานในพี่น้องครับเพราะธรรมดาดิเป็นอย่างอาซีมากรุงเทพไอ้กำนองไปหาเหตุให้ไรผมขาผมดำปนกันที่นั่น
บ่แม่นหยังไม่ตามตามอายุเล่านั่นล่ะมึงสิมาเพิ่นหัวงอดมึงสิมาตาโตมาขึ้นเด้อกูสิบอกขอบคุณตากล้องนะครับกล้องภาพสวยๆงามๆครับบ่ว่า11 FC ตากล้องขอบคุณน้องไทยขอบคุณน้องแนะจากบ้านฮอตดี้แล้วก็หลายๆสำนักนะครับที่ได้ไทยออนนั่นล่ะครับผมนี่มามื้อนี้เด้มาเอิ้นสำนักคือมองดูดวงแท้พี่โอ้ธรรมดาเป็นดูดวงคือกันนี่นั่นเอาติมีแต่ผู้ชิวๆติคิวขอบคุณผัวนําแน่ผู้ใดล่ะผัวทํามาเฮ็ดงานทั้งหลังเลยน้อยนํากันบ่ต้องแม่นบ่สิเป็นทีมงานรอฟังล่ําหลายๆทีมงานนะครับมื้อนี้ติดตามเป็นให้ใจกับระเบียบวัฒนศิลป์เอาเต้ยงานก่อนล่ําเก่าๆจักยกนึงก็แล้วกันพี่น้อง